การสร้างสไลด์ในการสร้างสไลด์เราสามารถสร้างสไลด์ได้จากแผ่นสไลด์เปล่าจากนั้นเราก็ทำการออกแบบดีไซน์ตัวงานนำเสนอของเราเองหรือเราจะสร้างจากแม่แบบที่ตัวโปรแกรมมีมาให้อยู่แล้วหรืออีกวิธีคือเราสามารถที่จะสร้างจากแม่แบบที่เราไปดาวน์โหลดมาในส่วนนี้ก็จะนำเสนอในส่วนของการสร้างสไลด์เปล่าหรือว่า Blank Presentation นะครับก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013ขึ้นมาก็จะเจอกับหน้าจอ Start Scene นะครับก็เราก็ทำการคลิกตรง Blank Presentation ก็จะได้หน้าต่างโปรแกรมนะครับทางซ้ายก็จะเป็นตัวทำแนลก็คือตัวรูปแบบสไลด์นะครับสำหรับสไลด์แต่ละสไลด์ที่สร้างขึ้นมาก็จะแสดงเฉพาะหน้าสไลด์เปล่าๆซึ่งในส่วนนี้เราต้องทำการสร้างหรือออกแบบตัวดีไซน์ของสไลด์ของเราขึ้นมาเองนะครับในกรณีที่เรากำลังเปิดใช้งานนำเสนออยู่นะครับถ้าต้องการสร้างสไลด์ขึ้นมาใหม่เราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้โดยเปิดหน้าต่างตัว Backstage View ขึ้นมานะครับก็ไปที่เมนูไฟล์นะครับจากนั้นเลือก Newตัวโปรแกรมก็จะเปิดหน้าจอนำเสมองานใหม่ขึ้นมาให้เราใช้งานเช่นเดียวกันนะครับก็จากนั้นก็คลิกตัว Blank Presentation นะครับก็จะได้ตัวงานนำเสนอขึ้นมาใหม่เช่นกันนะครับ